พอวอ Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป .3 ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยมาดูเรื่องที่2กันนะครับการอ่านข้อมูลจากแผนภาพแผนที่และแผนภูมิแผนภาพคือภาพหรือเค้าโครงที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการอธิบายเรื่องราวให้เป็นระบบและเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแผนภาพมีหลายรูปแบบนะครับแผนภาพนี้แสดงองค์ประกอบของปัจจัย4ได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับแผนภาพแบบขั้นบันไดนี้แสดงขั้นตอนการย้ายต้นกล้าที่ถูกต้องขั้นตอนที่1รดน้ำต้นกล้าให้ชุ่มแล้วทิ้งไว้สักครู่ให้ดินพองหมาดๆขั้นตอนที่2ใช้ช้อนปลูกขุดต้นกล้าให้มีดินติดรากออกมาด้วยอย่าให้รากขาดวางรากของต้นกล้าลงในหลุมที่ขุดเตรียมไว้ในแปลงจับต้นกล้าให้ตั้งตรงขั้นตอนที่3ใช้ดินร่วนกบที่โคนต้นกล้ากดดินให้แน่นพอควรรดน้ำให้ชุ่มแผนที่คือแบบที่เขียนย่อจากพื้นดินบอกแม่น้ำฝั่งทะเลและอื่นๆการอ่านแผนที่เป็นการอ่านสัญลักษณ์และรูปภาพเพื่อศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแผนที่ที่นักเรียนมักพบและใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ได้แก่แผนที่ประเทศไทยแผนที่การเดินทางนะครับและนี่เป็นตัวอย่างของแผนที่นะครับแผนภูมิแผนภูมิคือแผนภาพอย่างหนึ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้แสดงประกอบเรื่องให้เข้าใจเรื่องราวได้ง่ายขึ้นแผนภูมิที่นักเรียนควรรู้จักได้แก่แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งนะครับตัวอย่างแผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของโรงเรียนกำหนดให้1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนนะครับ